นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเพียวไรส์สวยรวยเสน่ห์นะคะไปกับพวกเราสองคนนะคะก็เช่นเคยค่ะณัฐสาวบ้านเมืองค่ะติ๊กสามวันนะคะนะคะโอ้เรียบร้อยเป็นคุณหญิงคุณนายเรียบร้อยปัดข้างอะไรอย่างเงี้ยขอเรียบร้อยจากมือเนี่ยโอ๊ยตะวันกิริยามารยาทบ่หายค่ะเรียบร้อยตะหน่านะคะคุณผู้ชมคะมาพอพวกเขา2คนแบบนี้แน่นอนค่ะต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนมือใดย้ำใดที่คุณผู้ชมค่ะได้ติดตามเบิ่งเขา2คนเนี่ยรับรองค่ะว่ามีความรู้ค่ะไปใส่ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นมือนี้เช่นเดียวกันเกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากลำบากเชื่อแล้วค่ะว่าลำบากมากๆแน่ๆเลยค่ะผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่มีคุณสามีนั่นเองค่ะก็แน่นอนนะคะเราก็ต้องเป็นฝ่ายภรรยาก็จะต้องเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราก็เลยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงแต่เน้นไปที่คุณภรรยาก็แล้วกันค่ะนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่นะคะมีสามีนะคะมีลูกแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวจะออกไปเฮ็ดงานแบบว่าไปเฮ็ดงานนอกบ้านเฮ็ดงานนอกบ้านเสร็จก็ต้องไปรับส่งลูกบางทีไปรับส่งสามีด้วยโอ้นะคะกลับมาบ้านงานบ้านอีกลูกอีกโอ้ยสารพัดปัญหาจังเฮียนหายนะคะผู้หญิงเรานี่ก็คือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นนะคะมีหลายปัจจัยเช่นเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะมันอย่างค่ะน้องนันคะจะมีการสำรวจเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นการสำรวจของนิตยสาร Real Parenting ค่ะเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะว่ากลุ่มแม่วัย20-45ปีจำนวน370คนพบว่าคุณภรรยาร้อยละประมาณ 66.5% เนี่ยต้องการทำงานเลี้ยงครอบครัวหลังเลิกงานก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงลูกอยู่ดีทำงานบ้านอะไรต่างๆนะคะจนส่งผลให้ผู้หญิงร้อยละ96ยอมรับว่าเกิดสภาวะเครียดโดยมีปัญหาแบบคือหนักอกถึง5ประการด้วยกันแมนค่ะอย่างแรกก็คือว่านะคะมีปัญหาค่ะกระทบกระทั่งกับคุณสามีนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างค่ะคือผู้หญิงเนี่ยมีภาระหลายนะคะผู้หญิงร้อยละ 98.8 ยอมรับว่ามีความเครียดจากปัญหานี่มากเลยก็ว่าได้เพราะว่าในคุณผู้หญิงจะต้องไปออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านเข้ามาจะต้องมาดูแลลูกมาทำงานบ้านอาจจะทำให้เครียดและกระทบกระทั่งกันกับสามีนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะครับลองลงมาก็จะเป็นความคิดเห็นไม่ลงรอยกับคุณสามีนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งปกติอยู่แล้วนะก็จะมีข้อขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างๆอันนี้เขาวิจัยมาร้อยละ95ยอมรับว่าเครียดมากมีปากเสียงทั้งกับสามีกับแม่สามีก็เยอะมากพอสมควรอันนี้เขาเรียกว่าอย่างงั้นมีปัญหาพ่อไอ้ก็แม่ผัวลูกสะใภ้นะคะภาษาบ้านเขาก็จะเอิ้นว่าจังซี่นะคะแต่ว่าส่วนมากปัญหามันจะลดหน่อยลงนะคะเมื่อเขาหรือว่าโตภรรยานะคะอายุมากขึ้นใช่แต่ว่าส่วนมากคนที่จะมีปัญหากับแม่สามีก็จะเป็นคนที่อายุ25-30ถูกต้องอยู่ในช่วงที่แบบว่าวัยรุ่นเลยประมาณนั้นนะคะต่อไปปัญหาที่3นะคะก็คือสามีผลักภรรยาให้ภรรยาเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวโอ้ยตายคือนอกจากภรรยาจะต้องรับหน้าที่คลอดลูกแล้วแบกลูกแล้วประมาณ9เดือนแล้วเต็มๆแล้วนะคะผู้ชมยังจะต้องแบบรับหน้าที่ในการเลี้ยงลูกอีกโอ้นี่ล่ะนี่ก็คือพ่อเขาไม่มาช่วยอะไรอย่างนี้อาจจะคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่ไงก็เลยไม่ได้มาซอยแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องซอยการเลี้ยงลูกเพราะว่ามันหนักมันเหนื่อยเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมมีผู้ชายประมาณ 16% เท่านั้นเองที่สามารถช่วยคุณภรรยาเลี้ยงลูกได้แค่ 16% เอง 16% เองน้อยนะฉะนั้นนะคะเขาต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะมาซอยคุณภรรยาในการดูแลบุตรนั่นเองค่ะคนละเล็กคนละน้อยกันยังดีเป็นการแบ่งปันนะคะคือแบบว่าซอยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมที่เขาต้องซอยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปปัญหาที่4พี่ติ๊กว่าไงบ้างปัญหาที่4คือปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรค่าใส่ใจบ่ค่อยตรงตามความพอใจหรือว่าคือว่าพอเฮามาอยู่น้ำกันปุ๊บมันก็จะเป็นคน2คนมาอยู่น้ำกันไหนจะค่าบ้านค่านั่นค่านี่ค่าลูกค่าเต่าค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟสารพัดค่า
นะคะอาจจะต้องมีการวางแผนกันดีๆในเรื่องของการซอยกันแชร์นะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องจัดสรรกันให้ดีๆถ้าบ่ฉะนั้นอาจจะทะเลาะกันได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ่ลงตัวนะคะนี่ล่ะถือเป็นเรื่องหนักพอสมควรปัญหาสุดท้ายเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับลูกไม่เชื่อฟังมีผู้ปกครองประมาณ 30.2% เท่านั้นเองที่เลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่กับครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาอยู่ด้วยกันก็ตามนะคือถึงคุณพ่อจะมาช่วยเลี้ยงก็ตามแต่ก็คือลูกไม่เชื่อฟังอ่ะให้ทำไงอ่ะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยก็ถือว่าก็ต้องใช้เวลานะคะในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นอย่างดีก็ต้องมีความใส่ใจลูกแบบเยอะๆพอสมควรเนาะต้องให้เวลาเพราะว่าส่วนมากนะคะผลการวิจัยออกมาว่าที่คุณลูกนะคะบ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกส่วนมากก็จะให้ไปโรงเรียนหรือว่าให้อยู่กับพี่เลี้ยงหรือจะคองเนี่ยก็จะมาเจอลูกเฉพาะช่วงเลิกงานมีเวลาอยู่กับลูกนิดเดียวฉะนั้นก็เลยเป็นแบบว่าต้นเหตุหรือสาเหตุเนี่ยที่บอกว่าเฮ็ดให้ลูกเนี่ยบ่ค่อยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วก็เป็น5ปัจจัยหลักๆ5ปัญหาล้วนๆเลยนะคะที่ทำให้คุณภรรยาเนี่ยเกิดความเครียดเอามากๆเลยทีเดียวและอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเกิดความเครียดแล้วก็คือเหมือนฮอร์โมนมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพี่ติ๊กฮอร์โมนของผู้หญิงก็จะเริ่มลดน้อยลงความปัญหาความเครียดก็จะทำให้เราแก่ลงแก่ลงแก่ทุกวันเลยค่ะนะคะความเครียดท้าโถมเฮ็ดให้สุขภาพกายสุขภาพจิตย่ำแย่ยังเหตุให้หน้าตาเฮาโทมและแก่ก่อนไว้อันควรด้วยฉะนั้นนะคะสาเหตุเนี่ยล่ะค่ะจึงเฮ็ดให้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณภรรยากับคุณสามีเริ่มห่างกันออกไปเฮาบ่ใส่ใจเจ้าของพร้อมบ่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนใช่คุณภรรยาก็เริ่มไปนอกบ้านฉะนั้นเฮาอย่าปล่อยให้คุณภรรยาค่ะไปนะคะนอกบ้านเฮาต้องดูแลให้เจ้าของเนี่ยสวยเฟิร์มอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วค่ะก็เลยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเพียวไลท์นะคะซินเดียนะคะซอยคิว10 plus ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ขายดีมากๆแล้วเราอยากจะแนะนำต่อไปเรื่อยๆนะเพราะปัญหาของผู้หญิงมีเยอะแยะมากมายตามที่เราได้คุยกันไว้ค่ะนะคะโดยเฉพาะหัวใจรักนะคะที่มีส่วนผสมของจมูกถั่วเหลืองนั่นเองค่ะซึ่งตามท้องตลาดก็จะใส่เป็นแป้งถั่วเหลืองเพราะว่าถูกราคาค่อนข้างถูกแต่ว่าจะให้ผลค่อนข้างแบบว่าบ่ค่อยชัดเจนแต่ว่าของเขาเนี่ยนะคะเป็นจมูกถั่วเหลืองซึ่งมีความเข้มข้นนะคะมากกว่าแป้งถั่วเหลืองถึง20เท่ารับรองค่ะว่ากินเข้าไปเนี่ยเห็นผลชัดเจนรวดเร็วแต่ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนใช่คุณผู้ชมเป็นสารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่สามารถตอบโจทย์คุณผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยคุณผู้ชมและช่วงหน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับซินเดียค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากร้าวไปจนถึงบั้นเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง5วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเองก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าจมูกถั่วเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทำให้เบย์มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบย์มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะพิโอไลซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-844สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์เลิฟเวอร์เอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะในช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราได้เกริ่นๆถึงซินเดียไปช่วงนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกเลยโดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงก็คือพวกเรา2คนนั่นเองจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนนี้เลยนะคะว่าพอทานซินเดียไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนนะคะและบางท่านเนี่ยอาจจะสนใจในส่วนประกอบตัวอื่นๆของซินเดียว่ามีอย่างแน่นอกจากจมูกถั่วเหลืองแล้วนะคะเขาบอกเลยว่านะคะส่วนประกอบหรือว่าวัตถุดิบที่มานะคะผสม
กันเป็นสิ้นเดียนิมีนะคะเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าจะเป็นนะคะนี่เลยทั้งสารสกัดจากตังกุยนะคะที่ซอยปรับสมดุลแบบองค์รวมของเพศหญิงนะคะแกลจะมีโคเอนไซม์คิวเทนค่ะที่เป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่หายพลังงานกับเซลล์ค่ะคุณผู้ชมค่ะซอยแห่ร่างกายสดชื่นสดใสลดการเกิดริ้วรอยนะคะจึงเฮนไห่บอกว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยเห็นผลในเรื่องของผิวพรรณค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าของเขาเนี่ยมีโคเอนไซม์ถึง29มิลลิกรัมซึ่งยี่ห้ออื่นนะคะพริกข้างหลังมาเบิ่งได้เลยว่าใช่เข้าไปประมาณ15มิลลิกรัมซึ่งของเขาเนี่ย29เนี่ยเทียบเท่ากับคุณไปซื้อโคเอนไซม์คิวเทนเป็นแคปซูลละ30บาทมากินเลยทีเดียวใช่มีแยกกันเนาะเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นปริมาณที่ออยแบบว่าบ่ให้เกินนี้แล้ว29มิลลิกรัมนั่นเองค่ะยังมีวิตามินอีค่ะสารสกัดจากเปลือกสนนะคะมีคอลลาเจนมีนะคะสารสกัดจากเมล็ดฟักทองนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าแบบทุกอย่างเลยนะพี่ติ๊กคือเป็นสารสกัดที่ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับผิวพรรณให้ผิวพรรณเนี่ยดูเปล่งปลั่งด้วยที่สำคัญเลยน้องชิมีของเราก็จะดูแบบว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะคุณผู้ชมบางทีนะคะโทรมาแบบติดใจกันใหญ่เลยนะสำหรับคุณภรรยาคือคุณสามีก็เริ่มที่จะมาแบบ enjoy กับพวกเรา enjoy กับพวกเรา enjoy กับคุณภรรยาเขานะคะมีแบบว่าคุณสามีนะคะโทรมาสื่อให้คุณภรรยาใช่ไหมนะคะจะด้วยบอกกล้าที่จะไปบอกคุณภรรยาเนาะว่าคุณภรรยามีปัญหาในเรื่องของเรื่องหนังนั่นเองค่ะก็เลยโทรเข้ามาปรึกษากับทีมงานของเขาเนาะว่าอยากจะให้คุณภรรยาลองกินซินเดียนะคะเพราะว่าอยากให้คุณภรรยาเนี่ยมีช่องคลอดที่เฟิร์มมีหน้าอกที่เต็งตึงภายในที่ดีสะอาดแล้วก็ผิวพรรณสดใสต่างหากนั่นเองค่ะก็เลยจ้าให้คุณสามีไปเลยค่ะเอาไปกินกันเลยเต็งตึงกันเลยนะคะถูกต้องพี่ติ๊กแล้วนี่เลยเขาบอกว่าแค่10เม็ดเท่านั้นนะคะก็สามารถเห็นผลได้แล้วก็คือ1 2นั่นเองแต่บางคนเขาบอกว่าแค่แบบ 3-4 เม็ดก็เห็นผลแล้วนะพี่ติ๊กแล้วมีบางคนโทรเข้ามากันนะคะตกใจเป็นยังกินเข้าไปแล้วนะคะเป็นยังคือมีระดูขาวหรือว่าตกขาวออกมาแบบเยอะเลยเป็นเหมือนกันบางคนคือแบบว่าคับเลือดคับยังออกมาเยอะมากๆบ่ต้องตกใจอันนั้นเป็นนะคะการขับของเสียออกมาจากร่างกายคือมันเหมือนสะสมเรื่อยๆเนาะบางทีแบบฤดูขาวเราก็ออกมาแบบนิดๆหน่อยๆแต่ทีนี้พอกินเข้าไปเหมือนมันปรับฮอร์โมนอ่ะคุณผู้ชมเหมือนมันปรับเข้าไปในร่างกายของเราเนาะแล้วมันก็เลยทำให้ขับออกมาไม่ต้องตกใจไม่ได้เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะแม่ค่ะมันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นใช่ๆเพราะแบบว่าสักพักนึงมันก็จะกลับเข้าสู่ปกติแล้วก็จะทำใหม่แบบว่าภายในเขาสะอาดนะคะกระชับอย่างยังศิลานะคะมันก็จะเป็นองค์รวมที่แบบว่าแรกๆก็จะเข้าไปปรับสมดุลเนี่ยจักน้อยเพราะว่าร่างกายเขาเสียสมดุลมาโดนแล้วเด้นะคะฉะนั้นอย่าตกใจสำหรับคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะใช่แล้วถามพี่ติ๊กดีกว่าอย่างนัดเนี่ยก็คือเหมือนคือก่อนหน้านี้มีสิวขึ้นแบบว่าต้องกินเป็นฮอร์โมนเป็นเขาเรียกว่ายาคุมแหละเนาะก็ต้องกินทดแทนเหมือนกับว่ามันก็กินแล้วมันก็เหมือนบางทีก็อ้วนขึ้นบางทีก็ถ้าหยุดกินก็กลัวจะสิวขึ้นแต่ทีนี้หยุดกินแล้วมากินตัวนี้ก็รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วมันก็ปรับสมดุลให้เราแบบคงที่อ่ะพี่ติ๊กแต่อย่างพี่ติ๊กเนี่ยกินเพราะว่าอะไรบ้างกินนางนูแล้วก็คือว่าอยากจะเป็นสาว 2,000 ปีนะ 2,000 เลยเลยเป็นสาว 2,000 ปีเพราะว่าเขาบ่จําเป็นว่าต้องอายุเยอะแล้วค่อยมากินเขาดูแลนะคะสตาฟจะของเอาไว้จังซี่ตั้งแต่มือนี่ดีที่สุดค่ะอยากซอยในเรื่องของทั้งระบบภายในทั้งการเป็นประจําเดือนและซอยในเรื่องของผิวพรรณด้วยเพราะว่าตั้งแต่กินเข้าไปเขาบอกว่าประทับใจได้ตัวซินเดียมากเลยที่กล้าว่าตรงนี้เพราะว่ากินจริงเห็นผลจริงและมากหลายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะหน้าตาสดใสพวกกระพวกจุดด่างดำนะคะมันก็จะลดลงนะคะลดหน่อยลงเนาะผิวพรรณก็เนียนขึ้นนะคะแล้วก็ลุกคุมขนกระชับขึ้นผิวเขาละเอียดขึ้นนะว่าละเอียดเฉพาะหน้าค่ะแขนขาเนี่ยก็เริ่มแบบว่ารู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยมันขาวขึ้นใสเต่งตึงมีหน้ามีนวลระบบภายในก็ดีเขารู้สึกว่าระบบภายในของเขาสะอาดนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาที่เป็นประจำเดือนค่ะบ่ปวดท้องเอ้าหน้ามีอย่างไรออกมาฮะเอ้าเป็นประจำเดือนค่ะคือปกติผู้หญิงเฮาเนาะแทบใส่ผ้าทำไมไม่ทันแม่แล้วปกติผู้หญิงเฮาค่ะคุณผู้ชมค่ะ